นี่ท่านประธานไปเลยนะรีบเอาผ้าคีริ้วกับไม้ถูพื้นไปซักเลยนะทำอะไรชักช้าและอย่างเงี้ยจะมาดูแลลูกน้องกับบริษัทได้ยังไงกันล่ะฮะครับครับรู้แล้วครับเช็ดให้หมดเลยนะนี่นี่เฮ้ยนี่แกทำไมนางแม่บ้านคนนั้นถึงกล้าใช้ท่านประธานไปซักผ้าถูพื้นแบบนั้นอ่ะหืออวดเก่งจังเลยนะฉันไม่ยอมหรอกนะกล้ามาใช้ท่านประธานรูปหล่อฉันได้ยังไงฉันจะไปช่วยเขานี่หยุดแล้วนะแกจะทำอะไรแกจะไปไหนหยุดความคิดของแกเลยนะแกลองคิดดูดีๆสิว่าแม่บ้านคนเนี้ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอยู่ๆเนี่ยประธานคนใหม่จะยอมง่ายๆได้ยังไงฉันว่านะฉันว่าต้องเป็นโอ๊ยไม่อะไรของแกเนี่ยแล้วแกจะดึงฉันไว้ทำไมเนี่ยฮะโอ๊ยเอาเรื่องนี้ไม่เป็นความลับแกไม่เคยดูละครหลังข่าวหรอแม่บ้านคนเนี้ยอาจจะเป็นแม่ประธานบริษัทก็ได้นะฮะแม่ประธานโอ๊ยแกโอ๊ยฉันก็นึกว่าเป็นความลับอะไรนี่แกดูละครน้ำเน่ามากเกินไปหรือเปล่าคะถ้าประธานสุดหล่อของฉันเนี่ยอาจจะมารยาทดีแล้วก็ยอมทำให้นางในบ้านคนนี้ก็ได้กล้าดีมากเลยนะที่มาทำท่านประธานสุดหล่อของฉันอะอย่างเงี้ยต้องเจอดีไปสิเร็วๆเข้าไปให้ไวเลยดูสิเนี่ยมันเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ยรับทราบครับเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยแม่คุณป้าแม่บ้านคะมีอำนาจอิทธิพลใหญ่ครับฟ้าจังเลยนะคะถึงทำให้ท่านประธานทำตามได้ขนาดเนี้ยอะไรแม่บ้านอะไรประธานอะไรของเธออย่าเลยว่าไปเถอะจะยุ่งทำไมโอ้ยนี่อย่าบอกนะว่าแกยังเชื่อแบบนั้นอยู่อ่ะนี่ป้าคะป้าเป็นแม่ท่านประธานเหรอคะถึงได้ใช้ท่านประธานไปซักผ้าถูพื้นแบบนั้นอ่ะเปล่าค่ะฉันไม่ใช่แม่ท่านประธานจริงเหรอคะฉันก็นึกว่าใช่ซะอีกเห็นไหมยายหมิวฉันว่าแล้วว่าแกดูละครน้ำเน่าหลังข่าวมากเกินไปจะมาปลอมตัวเลยนี่ป้าจะไปใช้ท่านประธานแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแหมเห็นท่านประธานดูซื่อเป็นคนดีหน่อยไม่ได้เลยนะถึงได้ใช้เขาเอาแบบเนี้ยอย่าเอาความแก่ของตัวเองอะมาเป็นข้ออ้างเลยเอ๊ะพนักงานคนนี้อะไรของเธอเมื่อกี้ยังพูดขากับฉันอยู่เลยตอนนี้มาว่าฉันเป็นยายแก่หนังเหี่ยวงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังนะแม่บ้านอย่างฉันน่ะมีแต่คนเคารพไม่เว้นแม้กระทั่งประธานบริษัทก็มีแต่เด็กอับเปรย์ไม่มีความเคารพเท่านั้นแหละที่จะไม่เคารพฉันน่ะหลบไปฉันจะถูโต๊ะโหยดูสิเนี่ยข้าฝังแน่นมากเลยอ่ะว่าไปกันเถอะอย่ามายืนเถียงกันอยู่ตรงนี้เลยไปฉันกินแพงๆไม่ได้หรอกนะโอ๊ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองว่าแต่นี่ฉันว่าฉันจะจีบท่านประธานคนใหม่อ่ะเมื่อวันก่อนอ่ะฉันเห็นเขาแอบมองฉันด้วยนะฉันว่าเขาต้องหลงรักฉันแน่ๆเลยอ่ะ นี่แก
ฝันกลางวันอยู่ปะเนี่ยฮะนั่นท่านประธานเลยนะที่เขามองแกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแกทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าแม่บ้านคนนั้นโอ้ยแกนั่นแหละฝันหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ข้าวจะมาสักทีเนี่ยฉันหิวแล้วน่ะยึดตำแหน่งว่าที่ประธานผมเลยนะครับฮะป้าว่าที่ประธานอะไรกันเนี่ยเป๊ะขอโทษครับป้าผมขอโทษครับแกจะรีบอะไรของแกนักหนาเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็ในบริษัทถึงฉันอะจะให้แกมาฝึกงานเป็นประธานบริษัทแต่ไม่ได้หมายความว่าให้แกมาวิ่งแค่แบบนี้นะแล้วแกทำตัวอย่างนี้ผิดจะเคารพก็ถึงแกกันละเหรอครับป้าทราบแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาเช็ดให้นะครับเฮ้ยแกตัวก่อนนะครับป้าฉันเลยเหนื่อยใจกับแกจริงๆเลยถ้าหากฉันมีลูกมีผัวเองนะฉันคงไม่ต้องมาง้อแกแบบนี้หรอกไอ้หลานไม่ได้เรื่องแกรีบไปหาผ้าอะไรมาเช็ดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปสิป้าเอครับผมเจอเสื้อมาป้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้เถอะครับดูดูมันวิ่งแล้วโอ๊ย
ว่าฉันบอกแกแล้วว่าเขาต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเฮ้ยฉันบอกแกแล้วแกก็ไม่เชื่อจังอ่ะใครจะไปรู้ล่ะก็เห็นว่าใส่ชุดแม่บ้านก็ต้องเป็นแม่บ้านไหมล่ะสวยแล้วเราสวยแน่เลยพอได้แล้วพวกเธอนี่มันจริงๆเลยนะชอบดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยจริงๆสินะพวกเธอต้องโดนทำไมอ่ะเฮ้ยหยุดเลยนะหมิวอย่าเลยนะคะอย่าไล่พวกหนูออกเลยนะคะพวกหนูไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครหรือคิดไม่ดีกับใครเลยนะคะจริงๆนะคะจริงๆนะคะจริงๆนะคะพอฉันพูดสักคำหรือยังว่าจะไล่พวกเธอออกอ้าวหรือว่าจะไล่ออกซะอีกถ้าหากฉันทำแบบนั้นอ่ะพวกเธอก็ไม่สำนึกหรอกเพราะพวกเธออ่ะน่าจะบกพร่องทางความคิดไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองฉันเลยคิดว่าจะให้เธอไปเป็นแม่บ้านเป็นเวลา3เดือนอ๋อแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเงินเดือนก็ด้วยฮะทั้งหมดเลยเหรอคะแล้วหนูล่ะคะอยากโดนด้วยไหมล่ะเธอเองก็เหมือนกันถ้าไม่อยากโดนแบบเพื่อนก็ดูเอาไว้เห็นเพื่อนทำตัวแบบเนี้ยก็หาท่ามเพื่อนซะบ้างอย่าให้ทำตัวแบบนี้บ่อยๆอ๋อตัวการสำคัญยังไงว่ายังไงว่าที่ท่านประธานแกเห็นไหมว่าปัญหาในบริษัทไม่ได้มีแค่เรื่องงานอย่างเดียวยังมีปัญหาเรื่องคนด้วยและยังมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะแกดูไว้เป็นบทเรียนเลยนะว่าแกจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงแกต้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะและที่สำคัญแกต้องมีทักษะความรู้แกจำไว้ด้วยนะแต่ตอนเนี้ยฉันให้แกได้เป็นแค่ว่าที่ประธานบริษัทเท่านั้นแหละเข้าใจครับป้าเข้าใจแล้วครับผมจะพยายามนะครับไปๆเก็บของไปให้หมดแล้วกลับฉันน่ะหิวข้าวแล้วพนักงานพวกนี้ฉันอยากจะไล่ออกไปซะให้หมดเลยเอ้าป้ารอผมด้วยครับเกือบไปแล้วเห็นไหมฉันบอกแกแล้วแกก็ไม่เชื่อฉันโอ้ยใครจะไปรู้ล่ะว่ายิงแกหยุดเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินไป